รสชาติหนึ่งทีก็มาก่อนเหมือนกันเท่าที่บอกก็คือเหมือนแม่ทำกับข้าวให้เรากินเราจะรู้สึกได้ว่ามันอบอุ่นนะแล้วลักษณะเด่นของร้านก็คือทำร้านเนี่ยให้ลักษณะเหมือนบ้านลูกค้าเข้ามากินเนี่ยเหมือนกับว่ามานั่งกินข้าวที่บ้านเราแล้วเราก็ต้อนรับบริการลูกค้าอย่างดีตอนนั้นเนี่ยนะครับด้วยทางไหนก่อนเนี้ยเป็นคนสวนมาก่อนทำเกี่ยวกับสวนมะพร้าวสวนส้มอะไรเงี้ยด้วยทางไหนก่อนครับจนอากงถามว่าอยากรวยไหมก็เลยออกมาทำขายบะหมี่กันขายมา27ปีแล้วครับเราจะเน้นของสดใหม่ครับทุกวันแล้วก็อย่างเช่นว่าปริมาณก็คือโดยเฉลี่ยหมูอย่างน้อยวันละ30โลต่อวันประมาณนี้ครับแล้วร้านเรามีเมนูอะไรบ้างเมนูที่ตอนนี้ลูกค้าที่ชอบมากเลยก็คือบะหมี่จัดเต็มคือจะมีทุกอย่างเลยบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบกุนเชียงแล้วก็ใส่ไข่ยางมะตูมด้วยจริงๆแล้วเมนูจัดเต็มเนี่ยผมว่าผมปรับให้เข้ากับลูกค้าด้วยสมัยก่อนเมนูนี้ไม่มีจนลูกค้าหลายๆคนสั่งเราก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราเอามารวมกันทั้งหมดเลยที่เรามีผมว่ามันน่าจะโอเคบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบไข่มาตูมแล้วก็ใส่กุนเชียงด้วยแต่ด้วยหมูกรอบของเราก็คือจะไม่เหมือนที่อื่นกรอบนอกนุ่มในถ้าลูกค้ามากินแล้วติดใจแน่นอนครับอร่อยยังไงผมว่าเราทำรสชาติที่แบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนแม่ทำกับข้าวให้เรากินเรารู้สึกแบบนั้นได้เลยว่ามันไม่จี๊ดจ๊าดแล้วไม่ทำลายสุขภาพครับแล้วของร้านเราเนี่ยบะหมี่ของเราแตกต่างจากที่อื่นยังไงแตกต่างจากที่อื่นยังไงรสชาติหนึ่งทีก็มาก่อนเหมือนกันเท่าที่บอกก็คือเหมือนแม่ทำกับข้าวให้เรากินเราจะรู้สึกได้ว่ามันอบอุ่นนะแล้วลักษณะเด่นของร้านก็คือทำร้านเนี่ยให้ลักษณะเหมือนบ้านลูกค้าเข้ามากินเนี่ยเหมือนกับว่ามานั่งกินข้าวที่บ้านเราแล้วเราก็ต้อนรับบริการลูกค้าอย่างดีแล้วก็ที่ร้านก็คือตอนนี้บริการก็คือติดแอร์เครื่องปรับอากาศให้ลูกค้านั่งสบายมากขึ้นที่บอกครับมานั่งที่ร้านเราเหมือนนั่งอยู่ที่บ้านครับแล้วร้านนี้บอกสูตรได้ไหมคะบอกสูตรได้ไหมล่ะครับบอกสูตรผมไม่ได้ใส่ครับผมใส่แต่เสื้อยืดครับก็เลยบอกไม่ได้ครับอยู่ที่พ่อค้าแม่ค้าด้วยครับยิ้มแย้มครับต้อนรับลูกค้าดีครับแล้วก็ต่อมาก็ด้วยน่าจะเป็นบะหมี่หรือข้าวหมูแดงเนี่ยแหละครับที่น่าจะคลองใจมายาวนาน
ร้านตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านมหาชัยเมืองทองนะครับถ้าวิ่งลงจากสะพานวัดเจดนะครับวิ่งลงมาประมาณ2กิโลอยู่ซ้ายมือเลยปั๊มปตท.มาประมาณนิดนึงฮะ300เมตรเปิดเวลา4โมงเย็นถึง4ทุ่มครับเป๊ะๆเลยนะอยากให้มาลองกินฮะอยากให้มาลองดูว่าเพราะว่าจริงๆแล้วขายมาตั้งนานแล้วลูกค้าประจำรู้ใจกันอยู่ครับลูกค้าใหม่ก็บางคนอาจจะยังไม่เคยลองอยากให้มาลองดูครับแล้วก็ติดตามในเพจของร้านได้เดี๋ยวจะให้ขึ้นข้างล่างนี้ให้นะครับขอย้ำกันอีกครั้งว่าถ้ามาจากตลาดมหาชัยให้ขับขึ้นสะพานมหาชัยตรงมายังถนนสหกรณ์พิกัดร้านจะเป็นตึกแถวอยู่ริมถนนหน้าหมู่บ้านมหาชัยเมืองทองมาไม่ยากค่ะท่าแรกกับความอร่อยใกล้นิดเดียวเท่านั้นเองหากใครที่ยังไม่เคยลิ้มลองราชาบะหมี่ขอบอกว่าห้ามพลาดเลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดเช็คอินว่าคุณผู้ชมได้มาเยือนร้านนี้แล้วเพื่อบอกต่อไปยังเพื่อนๆให้ได้มาลองชิมกันและขอฝากรายการเช็คอินกินแหลกสามารถติดตามได้ทางช่อง2ในระบบอนาล็อกและทางช่อง38ในระบบดิจิตอลของมหาชัยเคเบิลทีวีทางเพจ Facebook บริษัทมหาชัยเคเบิลทีวีจำกัดและอย่าลืมกด Subscribe ติดตามความเคลื่อนไหวในทางช่อง YouTube Channel MC Cable TV Official กันด้วยนะคะ